เอาล่ะพวกเราตอนนี้เราอยู่หน้าห้องแล็บที่คิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ทิมมี่อยู่ข้างในแล้วทุกคนพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเราต้องมีพิธีกรรมกันก่อนมันเป็นพิธีกรรมการปลุกความฮึกเหิมก่อนที่จะไปช่วยทิมมี่เอาทุกคนเต้นพร้อมกันเราจะไปช่วยทิมมี่เราจะไปช่วยทิมมี่ต้องนั่งต้องนั่งโอ้ยไม่นี่มันคนไฟลุกคนไฟลุกโอ้ใจเย็นโอ้เดี๋ยวพวกนายก็ตายก่อนที่จะเข้าไปได้หรอกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่ในเกม The Forest Arenaซึ่งในพาร์ทนี้นะคะเราเนี่ยจะไปหาความจริงกันว่าทิมมี่เนี่ยโดนจับมาที่นี่หรือเปล่าและในแล็บลับที่เราเห็นในวิดีโอนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างงั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับมานี่เพื่อนทางนี้ไปเมื่อกี้นำไปเลยพี่กิตฉันคิดว่านายเนี่ยน่าจะรู้จักที่นี่มาเป็นอย่างดีเพราะนายคือนักวิทยาศาสตร์ปลอมตัวมาเฮ้ยข้าเฮ้ยเฮ้ยอย่า นายมั่วแล้วนี่นายโบยคนผิดฉันได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆกับเสียงเด็กด้วยอ่ะน่าจะเป็นทิมมี่ลูกของพวกเราแน่นอนว่าแต่เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยแก๊สอุ้ยอุ้ยระเบิดพี่กิตอย่าไปทุบแก๊สซีซัวดิไปซ้อนน่ะเราดูแก๊สหมดแล้วระเบิดหรอกมันมีหมดซะหน่อยเฮ้ยข้างหน้าตรงนั้นมีไม้กางเขนด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราถูกกระโดดโอ้โหวิ่งเลยฉันขอตั้งชื่อว่ากิจจอมทำลายล้างเอกสารเออแซวผมหน้าม้าหนูเฮ้ยเด็กคนนี้มีชื่อว่าเมแกนเหรอเมแกนเมแกนครอสนี่มันเป็นเด็กคนเดียวกับชื่อม้วนวิดีโอที่เราดูเลยนี่นะใช่เลยเป๊ะดูดิมีน้ำมันเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเหมือนเป็นที่นอนเด็กเลยแฮะของเด็กเลยอ่ะมีหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์เหรอถ้าเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ฉันคิดว่าตรงนี้เนี่ยต้องเป็นที่นอนของทิมมี่แน่นอนทิมมี่น่าจะพยายามกระสือกระสนออกมาจากแล็บลับแห่งนี้แล้วก็เอาไม้จิ้มฟันจากห้องคาเฟ่เทเรียมาทำเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าหุ่นยนต์ที่แท้จริงอยู่กับพวกเราฉันว่าฉันได้กลิ่นทิมมี่แล้วล่ะมันมาจากตรงนี้แหละเราว่ากินฉี่ทิมมี่นะเพื่อนตรงนี้เราแชร์เนี่ยอ๋อเหรอเออแชร์มากพี่โมค่อยๆดูนะข้างบนมันอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ถ้าเราเผลอปีนมาแบบนี้โรงอาหารโอ้โหสุดยอดอยู่ข้าวอ่ะมีข้าวไหมเฮ้ยมีสเต็กเยี่ยมเลยนี่ทุกคนฉันรู้แล้วว่าตังในเกมนี้มันใช้ทำอะไรนี่ไงมันสามารถเอาไปหยอดตู้กดน้ำแบบอัตโนมัติได้เดี๋ยวฉันขอสำรวจก่อนนะมีอะไรบ้างตรงนี้มีสเต็กด้วยล่ะเป็นสเต็กเนื้อโบโรน่าแล้วก็มีขนมปังกินเลยกินเลยจุ๊บแจงหิวกาแฟปะเอออยากกินชาเขียวมีชาเขียวไหมอ่ะเน่ๆๆเอาปากลองเลยตัวเนี้ยเขาบอกว่ากินได้มันมีเอ้ยเราไม่หรอเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนนายจะมาหาทิมมี่ไม่หรอมากินอะไรครั้งนี้เลยฮะเฮ้ยกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องฉันขอเอาปากลองก่อนอีน่าเกียดอ่ะคล้ายๆกับใยแมงมุมเลยแต่ถ้ามองเข้าไปใกล้ๆฉันว่ามันน่าจะเป็นโครโมโซมของตัวอะไรสักอย่างนึงเหมือนเป็นยีนอ่ะประมาณเนี้ยเป็นยีนที่เป็นกางเกงอ่ะนะอืมใช่บางทีก็มีกางเกงกระโปรงด้วยทุยฉันว่ามันต้องเกี่ยวกับไอ้ตัวประหลาดนั่นในเทปแน่เลยที่มันบุกเข้ามาแล้วมันก็ทำลายข้าวของทุกอย่างเลยอ่ะมีทางขึ้นด้วยข้างบนเฮ้ยไปพี่ไม้นำทางไปเลยทุกคนเก็บอาหารเรียบร้อยนะถ้าไปข้างหน้าอาจจะไม่มีอาหารกินแล้วนะโว้ลาก่อนนะสตาร์บัคโว้เลยฉันจะนะเว้ยแต่มันดูไม่สุภาพจังเลยนะโว้แทนลงมาเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้นี่มันห้องเลี้ยงเด็กหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีแบบเรนโบว์ด้วยเฮ้ยไม่ใช่ห้องเลี้ยงเด็กธรรมดานี่มันโรงพยาบาลไหมเนี่ยฉันได้ยินเสียงแบบวี่วี่อยู่แถวเนี้ยเสียงแมลงวันหรือเปล่าเดี๋ยวฉันตามเสียงไปแล้วกันรู้สึกว่าเสียงมันจะดังมาจากตรงประตูตรงนี้นะเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าทำไมเสียงมันฟรีฟรีนี่มันโอ้โหเด็กเขียวเด็กสามสองปกติเนี่ยอยู่ข้างนอกแกสีชมพูอันนี้เขียวเชียวสงสัยเน่ามาหลายปีทุกคนอะไร
ห้องสี่มีจอนยืดจอนยาวอุ้ยจอนยาวต้องไปเล็มหน่อยแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกับว่าเป็นยีนที่ผิดแปลกแตกไปมียาอะไรบางอย่างด้วยอ่ะมันยารักษาหรือเปล่าจุ๊บแจงจุ๊บแจงลองฉีดเข้าไปในตัวสิเผื่อว่าจะยืดเหมือนในตัวนี้ผิวบาดแจงไปเหรอไอฉันไม่ได้ว่านายสักหน่อยฉันก็อยากให้นายเป็นสัปปะหลาดฉันอยากมีเพื่อนเป็นสัปปะหลาดเพื่อนได้ยินเสียงอะไรแปลกโอ้ยตกใจโอ้ยไม่ตกใจโอ้ยมันไงอ่ะเฮ้ยไอ้ตีนะทุกคนฆ่ามันฆ่ามันเผามันครับผมเอาธนูไฟยิงมันผมเอาธนูไฟยิงมันเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยมาซะน่ากลัวเชียวเอาหันแล่ทุกคนแล่โอ้โหขาหมูโอ้เดี๋ยวก่อนหัวหิวขาหมูเรียกได้ว่าอัดแน่นเต็มคำใครล่ะจะอดใจไหวหรือว่ามันเกิดจากการทดลองที่ผิดพลาดตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้เลยก็ใช่นะสิฉันว่ายาทุกตัวที่ผสมลงไปให้เด็กแต่ละห้องแต่ละห้องไปอ่ะมันแตกต่างกันอย่างจอนเนี่ยเขากลายเป็นจอนยาวส่วนอันเนี้ยกลายเป็นจอนบวมนี่มันคือแผนที่ตึกที่เราอยู่แล้วเราอยู่ชั้น Gล่าสุดเลยโอ้โหแล้วดูมันมีโอ้โหแล้วชั้นบนสุดนี่คือแบบอยู่เหนือเอ้ยเหนือเขาอีกนะนั่นน่ะฉันได้ข้อมูลอะไรบางอย่างนะจำวิดีโอที่เราเห็นว่าเป็นเครื่องอะไรแปลกๆไหมรู้สึกว่าเขาจะใช้เครื่องนี้เนี่ยไอยอดเจดีย์เอาไว้ทำการทดลองอะไรบางอย่างดูสิมีตัวหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เต็มไปหมดเลยอ่ะแถมพวกเขาเก็บยาปฏิชีวนะไว้เต็มตู้ด้วยตอนนี้มีศพเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยมีศพมีผมด้วยกองมันเริ่มนี่นี่เนี่ยเออข้างหน้าศพมีผมด้วยอ่ะไอ้ปกติไม่ค่อยมีผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวีวีเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะมีเด็กเต็มไปหมดเลยแม่จ๋าน้องคิดถึงแม่น้องหิวนมค่ะเฮ้ยโอ้ยอุ้ยน้องติดไฟน้องติดไฟเราทำการชำระล้างชำระบาปให้น้องระวังตัวระวังตัวใจใจดีใจดีใจดีนี่มันใจดีจริงด้วยในจอมอนิเตอร์บอกว่ามันต้องเอาใครสักคนหนึ่งเข้าไปไว้ในเจดีแล้วใครสักคนคือใครพี่โมปะเดี๋ยวหนูเปิดให้เลยเฮ้ยเฮ้ยในนั้นมีอะไรอ่ะเฮ้ยเปิดได้เปล่าเฮ้ยข้างในมีคนเฮ้ยเฮ้ยทิมมี่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 เฮ้ยลูกยังโอเคไหมทิมมี่ดูเหมือนว่าสัญญาณชีพจรจะค่อนข้างเบามากเลยโอ้โหคอหักด้วยจิมมี่ใช้เจลทาผมเหรอไม่ใช่แต่มันเลือดต่างหากเรามีแผล เรามีการหักคอลูกพ่อขอโทษน่าสงสารน่ะทำไมเนื้อตัวมีแต่บาดแผลเต็มไปหมดเลยนี่พ่อทั้ง5มาช่วยแล้วนะลูกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีคล้ายๆกับเป็นปลั๊กไฟอะไรบางอย่างอะตรงตาทางขวาของลูกอะมันมีบาดแผลด้วยอ่ะเป็นรอยฉีกเลยน่าจะเกิดจากเครื่องบินตกแน่นอนทิมมี่ทำใจดีๆไว้นะลูกนี่นะปึ๊บโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าเราเอาทิมมี่มาวางไว้ตรงนี้แล้วมีเด็กคนนึงที่จะต้องเข้าไปในเครื่องเจดีอ๋อฉันเข้าใจแล้วทุกคนเมแกนไงล่ะเมแกนที่กำลังป่วยต้องการใครบางคนมาช่วยฮีลตัวเองเลยจับทิมมี่มาเพื่อที่จะเอามาสร้างเซลล์ใหม่ในตัวเองอะใช่แล้วตอนนี้เมแกนไปที่ไหนเฮ้ยเมแกนไอเด็กบ้าเด็กแกต้องการอะไรจากสังคมฉันโกรธฉันโกรธอยู่ไม่โกรธอะไรโกรธอะไรโกรธเมแกนตรงนี้มันเขียนว่าทางไปอาร์ติแฟกต์อันที่สองเฮ้ยงั้นเราไปกันดีไหมมันเปิดไม่ได้แป้งเอาเราต้องหาคีย์การ์ดก่อนใช่ไหมไอ้เพื่อนทองข้างเครื่องทิมมี่มันมีรอยเท้าเด็กด้วยอ่ะใช่ฉันว่าคนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้มีเพียงแค่เมแกนคนเดียวเท่านั้นแกต้องรับผิดชอบที่ทำให้ทิมมี่ของพวกเรากลายเป็นแบบนี้ไปพ่อทั้ง5พวกเราไปไปฉันได้ยินเสียงแต่เสียงนั้นมันเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงฉันรู้แล้วว่าคือใครดีไงแววครับแอบแอบแววครับมันเป็นตัวที่ใส่หน้ากากด้วยดีบอนชนเผ่าหนังหน้าคนนี่นี่สุรศักดิ์ป่ะสุรศักดิ์ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สุรศักดิ์นี่คือพันลบเราช่างสุรศักดิ์กับพันลบก่อนเราตามรอยเท้ารู้สึกว่ารอยเท้ามันจะมาตรงนี้นะเฮ้ยมีรูปวาดด้วยเขาเขียนว่าแดดดี้เป็นปีศาจเลยอ่ะ
พ่อเขาเนี่ยเป็นปีศาจร้ายอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อเขาสร้างแลบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเด็กมันก็เลยแค้นอ่ะโอ้ยรอยเท้าเต็ไมไปหมดเลยฉันว่านะเลือดมันหมดตัวแล้วแหละรอยเท้าเลือดเยอะขนาดเนี้ยมาไกลเชียเขาอาจจะเหยียบลูเทลล่ามาก็ได้โอ้ทำไมมันกว้างเงี้ยไอ้ต้นนี้มันเป็นกระจกใช่ไหมเนี่ยโอ้เป็นกระจกที่สามารถมองคนป่าได้เอ้ยนั่นคนหรือเปล่าอ่ะตรงไกลๆตรงนั้นอ่ะไหนมีด้วยเหรอไม่น่าใช่บ้างจะมีใครอยู่ตรงนี้อ่ะนั่นอ่ะฮัลโหลนั่นใครนะฮัลโหลเฮ้ยหน้าตาเหมือนเมแกนพี่ๆมาทำอะไรกันเหรอคะแหมดูตรงนู้นสิ อะไรอ่ะเขาให้เรามองอะไรหรอนี่เธอต้องการจะบอกอะไรกับเราอ่ะคือว่าหนูหนูไม่ดีแล้วมะหนูดีแล้วมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิ้นมีคนครับตุ๊กปากอุ้ยโอ้ my god อะไรเนี่ยนี่มันมือคล้ายๆตัวใหญ่นั่นเลยทุกคนหาที่หลบก่อนโอ้อาวุธต้องมาแล้วแหละอาวุธคุณสุขภาพแข็งแรงกว่านี้พอฉีดอะไรให้หนูเข้าไปทุกคนเราต้องช่วยเมแกนออกมาจากตรงนั้นให้ได้ระเบิดระเบิดระเบิดโยนระเบิดโยนระเบิดไปเลยยิง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 ทุกคนใครมีระเบิดใส่ระเบิดก่อนไม่ได้การละเราต้องใช้ของใหญ่หูอ้าวฉันก็หยิบระเบิดฉันหยิบไม้เอาละเบแกนเราต้องรู้ซึ้งถึงมันหนีไปไหนแล้วล่ะนี่แน่โอ้ยโดนใครอ่ะผมนี่แหละโดนเผาบ้านเผาบ้านทุกคนเฮ้ยตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะอ่อนแรงแล้วเฮ้ยนี่แน่เอาไปกินเลยเบแกนปล่อยลูกชายฉันก็ดีดีเออเออมันเซมันเซโรงงานเซโรงงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เครื่องนั้นไอ้เครื่องนั้นนี่ฉันจะระเบิดไปพร้อมกับเอาระเบิดมาน่ะโดนสองต่อไปเลยระเบิดโอ้โหตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วยังจบแล้วโอ้โหแรงมากฉันเหลือพอเราต๊อกนี่นะเอาฉันลืมจุดไฟเป็นนี่เอาโยนให้ใครกันมันล้มมันตายยังไงตายแล้วฟันโอ้ยนี่ไงมันหลอกดีไงเจอแล้วเราได้ร่างเมแกนแล้วเราทำสำเร็จเมแกนได้เมแกนกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอยังหายใจโรยรินอยู่แต่ว่าเธอกลายเป็นปีศาจไปแล้วเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้เราจะเอาเธอไปบูชายันเพื่อชุบชีวิตทิมมี่ขึ้นมาพี่โมด่วนเลยวิ่งไปอยู่มันหนักเมแกนตัวแค่นี้บอกว่าหนักเครื่องอย่าใส่เข้าไปเมแกนบายนะขอโทษทีนะแต่ว่าทิมมี่ลูกชายฉันต้องรอดเอ้ยมันต้องการที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะทิมมี่ลูกพ่อเราทำอะไรไม่ได้เราต้องหาวิธีอื่นต้องเมแกนมีการ์ดด้วยมันมีการ์ดอยู่อ่ะมีการ์ดซาฮาราอ๋อประตูที่เราเข้าไปไม่ได้ไปเถอะนี่ชึบจัดการปลดล็อกเราต้องมุดรูยังไงดีล่ะออกมาจากห้องแลบแล้วก็มีเพียงแค่ทางนี้เท่านั้นที่เราพอที่จะออกได้ฉันเห็นไฟอะไรแวบๆตรงนั้นอ่ะมีทางออกเฮ้ยเฮ้ยพวกเรามาถูกทางแล้วเย้ถ้าจำแผนที่แล้วเนี่ยถ้าเราผ่านถ้ำมาแล้วเราจะสามารถออกมาแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนได้ใช่ปะเฮ้ยห้องแลบนี่ไงห้องแลบถ้าเป็นทางที่ออกมาจากเอ้ยนี่มันลิฟต์เอ้ยโอ้ยเอ้ยลิฟต์ขึ้นมาขึ้นยาวเลยคนนี้สบายแล้ววู้งั้นไปชั้นบนสุดกันเลยนะเพื่อนแตะเออแตะหน่อยก๊าซสีเหลืองก๊าซทองสำหรับเทพทรูแสบตาเลยอุ้ยอย่างเด็ดอ่ะนี่เราอยู่บนยอดเขาแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ต้องปีนมาเองแลบอีกแล้วเหรอนี่ฉันเบื่อแลบแล้วเนี่ยแถมยังขับเคลื่อนด้วยอะไรก็ไม่รู้อาร์ติแฟกต์เหรอไม่น่าล่ะห้องแลบแห่งนี้ถึงมีอะไรแปลกๆมันบอกว่าเครื่องบินเที่ยวต่อไปมีคนชื่ออะไรแล้วอายุเท่าไหร่ด้วยเฮ้ยนี่มันเด็กทั้งนั้นเลยนี่นาถ้าเราใช้คนสักคนหนึ่งในนี้อาจจะพอที่จะช่วยทีวิตทีมี่ได้เราก็ไม่ตายจากมันเลยนะแป้งตรงนี้มันกดปุ่มชัตดาวน์ได้ด้วยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มชัตดาวน์ทิมมี่อา
าจจะไม่ได้รับออกซิเจนนะทุกคนไม่ยังไงฉันก็ต้องช่วยทิมมี่ให้ได้พวกเราเดินทางกันมานานขนาดไหนแล้วพวกนายจะยอมเหรอฉันต้องการให้ทิมมี่รอดทุกคนกดพร้อมกันเอาล่ะฉันทำการกดปุ่มอักขิเวกนี่ไงโอ้ไอ้เครื่องนี้มันคือเป็นเครื่องยิงนี่คือชะตากรรมเดียวกันแน่นอนเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นคลื่นอ๋อเป็นคลื่นไฟฟ้าทำให้เครื่องบินช็อตแล้วพวกเราก็เลยเครื่องบินตกประมาณนั้นแหละนี่ไงเครื่องบินมาแล้วตกเรียบร้อยคุณเอาขวานคู่ใจของคุณมาแล้วผมอยากให้คุณเนี่ยได้รับรู้ความหลังสักหน่อยนี่มาทุกคนช่วยกันเชียร์หน่อยอยากดูกันไหมอยากดูค่ะดูเหมือนว่าเขาอยากจะไปฟันขวานให้พวกเราดูแล้วนะครับจุกทิมมี่มาแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยให้ทุกคนนับพร้อมกันนะ1 2 3เอ๊ะนั่นแหละครับเหมือนตอนที่พวกคุณเนี่ยอยู่ที่เกาะยังไงล่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆผมว่าทิมมี่ดูเป็นอะไรแปลกๆไม่ไม่นะทิมมี่ใจเย็นๆลูกทิมมี่ลูกโอเคไหมยังไม่กลายร่างโอ้ยว่าตกใจหมดผมเป็นอะไรไปเหรอครับพ่อเอาแล้วนี่คือทิมมี่ตอนโตนั่นเองดูดิเพราะว่ามีรอยปากที่ตาไงแล้วเขาพยายามค้นคว้าหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเกาะนั้นเกาะที่จับตัวเขาไปแต่ก็ยังมีลูกกระตุกอยู่เฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ในตัวด้วยเฮ้ยโอ้ my god ฉันจะต้องกลับไปที่นั่นให้จงได้โอ้โหกลายเป็นในตัวบึกแน่นอนจบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำหาทิมมี่แล้วแล้วดูเหมือนว่าเด็กคนอื่นๆเนี่ยก็เสียชีวิตไปจากการที่เรายิงไอ้เครื่องนั้นไปอ่ะเนาะทิมมี่ก็เลยกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาได้อีกครั้งนึงแต่ว่าตัวปีศาจเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเลือดของทิมมี่อยู่นะคะแป้งก็ไม่รู้ว่าต่อไปเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงจะแบบมีภาค2มีอะไรอย่างนี้จะเกี่ยวกับทิมมี่คนเดิมไหมหรือว่าจะต้องเป็นการแบบ survival ตัวอื่นไปเลยนะแต่ถือว่าเกมนี้เนี่ยชอบไหมทุกคนชอบอย่างติดเลยครับผมแบบจบเลยดีมากแล้วพอเราเล่นเนื้อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยังสามารถเล่นแบบ survival กันได้อีกเนาะยังไงเนี่ยถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แป้งด้วยและคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าคิดว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยอยากจะช่วยทิมมี่หรือว่าอยากจะปล่อยให้ทิมมี่ตายนะคะสำหรับวันนี้พี่แป้งและเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายพี่คิดจะเล่นเลยพี่คิดโดนฆ่าแล้วไอ้ฉันดีแล้วไหนพี่คิดบอกว่าบ้านพี่คิดปลอดภัยมั้ย